เล่าเรื่องโรงน้ำชาตอนชาดอกอัญชันอัญชันเป็นพืชที่มีต้นกำเนิดในแถบแอฟริกาใต้ปลูกทั่วไปในเขตร้อนลักษณะของดอกอัญชันจะมีสีขาวสีฟ้าสีม่วงส่วนตรงกลางดอกจะมีสีเหลืองและรูปทรงคล้ายหอยเชลมีสรรพคุณที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะมีสารที่มีชื่อว่าเอนโทไซยานินซึ่งมีหน้าที่ไปช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทำให้โลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีมากเช่นไปเลี้ยงบริเวณรากผมซึ่งช่วยทำให้ผมดกดำเงางามหรือไปเลี้ยงบริเวณดวงตาจึงมีการช่วยบำรุงสายตาไปในตัวด้วยไปเลี้ยงบริเวณปลายนิ้วมือซึ่งก็จะช่วยแก้อาการเหน็บชาได้ด้วยและที่สำคัญสารนี้ยังมีความโดดเด่นที่ใครหลายๆคนยังไม่ทราบนั่นก็คือช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเส้นเลือดอุดตันได้และการกินดอกอัญชันทุกวันวันละ1ดอกจะช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดสมองตีบได้อีกด้วยจากดอกอัญชันนั้นมีฤทธิ์ละลายลิ่มเลือดสำหรับผู้ที่มีเลือดจางห้ามรับประทานดอกอัญชันเด็ดขาดหรืออาหารเครื่องดื่มที่ย้อมสีด้วยดอกอัญชันก็ไม่ควรรับประทานบ่อยๆดอกอัญชันเป็นสมุนไพรไทยที่รู้จักกันมานานนิยมปลูกไว้ตามบ้านซึ่งสามารถนำมาแปรรูปได้หลายอย่างเช่นทำสีขนมหวานหรือย้อมเสื้อผ้าแต่ที่ดีที่สุดคือนำมาชงชาเพื่อสุขภาพวิธีเก็บรักษาชาใช้ภาชนะที่มีฝาปิดสนิทเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไม่ควรให้ใบชาถูกอากาศโดยไม่จำเป็นและหลีกเลี่ยงจากแสงแดดหลีกเลี่ยงความชื้นเพราะความชื้นจะเป็นตัวทำลายคุณภาพของใบชาอุดนมเย็นอัญชันนมสีฟ้าสวยสดใสส่วนผสมน้ำดอกอัญชัน1ถ้วยนมสดครึ่งถ้วยตวงนมข้นหวาน4ช้อนโต๊ะน้ำแข็งป่นนมข้นจืดหรือฟองนมขั้นตอนวิธีทำนะคะต้มดอกอัญชันจนเดือดและน้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มยกลงกรองเอาเฉพาะน้ำใส่นมสดและนมข้นหวานลงไปในน้ำอัญชันคนให้เข้ากันตักน้ำแข็งใส่แก้วรินนมอัญชันลงไปแล้วราดด้วยนมข้นจืดส่วนบ้านใครที่มีที่ตีฟองนมก็นำนมสดไปตีฟองแล้วราดลงก็ได้นะคะอัญชันน้ำผึ้งผสมมะนาวส่วนผสมดอกอัญชัน20ดอกน้ำเปล่า150มิลลิลิตรน้ำเชื่อม2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว1ลูกน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะน้ำแข็งตามใจชอบค่ะกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ